นะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันก็มีกระบวนการมีการลงมติกันถ้าเกิดลงมติแล้วเราฝ่ายปกป้องชีวิตประชาชนเป็นเสียงข้างน้อยไม่ใช่ทำยังไงก็ต้องทำก็ต้องทำตามกฎหมายนะกฎหมายคือมติออกโดยคณะกรรมการถ้าออกโดยรัฐมนตรีค่อยเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วเราคาดหวังไหมคะกับที่ออกมาอีกเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าจะต้องแบนทันทีเพราะว่าเรื่องชีวิตคนมันสำคัญกว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าก็ผิดหวังสิแล้วยังไงครับไปหากฎหมายมาดีว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขสามารถหักล้างมติคณะกรรมการวออได้แล้วสามารถสั่งการได้เองเลยโดยไม่ต้องฟังใครเนี่ยเดี๋ยวจะเซ็นอยู่เนี้ยที่มันทำไม่ได้ใช่ไหมก็ผิดหวังเสียใจกลับบ้านร้องไห้ตรงนี้มันส่วนทางกับนโยบายของรัฐบาลไหมคะเพราะว่ายืนยันก่อนมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการเมื่อมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ประกอบไปด้วยเฉพาะผู้แทนจากราชการอย่างเดียวมีทั้งส่วนราชการมีทั้งส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการเกษตรเลยเช่นตำรวจทหารนะครับคมนาคมอย่างเงี้ยถ้าเขาออกมติมาแบบไหนเราก็ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับถ้าเกิดเราก็ไม่เคารพกฎหมายอีกหน่อยเราออกอะไรบ้างเขาไม่ยอมรับมันก็ไม่จบอันนี้ก็ต้องยอมรับไปเราได้แสดงเจตนารมณ์ของเราแบบนี้ในเมื่อเห็นเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องกลับมาทำหน้าที่เดิมก็คือถ้ามีปัญหาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหากระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะรับรักษาให้หายต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่รูเล็กๆของเรือเล็กที่จะทำให้ล่มใช่ไหมคะไม่มีผมนี่ช่างออกจบวิศวกรรมโลหะแต่ดูเหมือนว่าอย่างภูมิใจไทยก็ขับเคลื่อนให้แบนแต่ว่าประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐก็เป็นอีกแนวทางนึงอันนี้มันดูเหมือนก็ไม่เป็นไรแต่ละคนมีภารกิจต่างกันอุตสาหกรรมก็มีมุมมองทางภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมเกษตรก็มีมุมมองทางภาคการเกษตรสาธารณสุขก็มีมุมมองทางด้านการสาธารณสุขนะครับถ้าสมมุติยกตัวอย่างถ้าไม่มีกรรมการชุดนี้ ก็แพ้อยู่ดีเพราะว่า2-1แต่เราต้องไม่ใช่แพ้แบบนักเลงดิเราก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อ3คนต้องมาให้ความเห็นร่วมกันอย่างที่บอกไงถ้าอยากจะเอาตามเราก็ต้องไปขอ กฎหมายไปหากฎหมายที่ว่าเราสามารถทำได้ถ้าผมทำได้ด้วยตัวเองผมทำอันนี้ผมทำไม่ได้ด้วยตัวเองมันก็ต้องยอมรับตรงนี้ไปแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการที่ทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับประชาชนกับเกษตรกรที่จะต้องสัมผัสจะต้องใช้สารเคมีเหล่านี้ต่อไปใช่ไหมก็ต้องให้ทุกคนระวังมันระวังมากขึ้นหลีกเลี่ยงการสัมผัสมากขึ้นใช้อย่าง ตามคำแนะนำให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้โชคดีอโรคยาปรมลาภาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสาธุโอเคฮะกรรมการจะประมาณไม่มีก็มีแล้ว13 เมษายนได้พิจารณายังไม่พิจารณาขอศึกษาเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวมันฮะยังติดตรงไหนเรื่องการห้ามขายมันต้องดูรอบๆด้านห้ามขายแต่ไม่ห้ามกินนะผมก็ทักไปอย่างเงี้ยคือถ้าจะห้ามต้องห้ามให้มันครบวงจรหรือถ้าไม่ห้ามก็ต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ประชาชนอย่างเต็มที่ในเรื่องของอันตรายของการเสพสุราแต่แบบห้ามขายแล้วไม่ห้ามกินในวันสงกรานต์เนี่ยคือ13เมษายนห้ามขายแต่ไม่ห้ามกินก็ซื้อ12เมษายนเยอะๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาใหม่เราทำอะไรเราต้องให้ได้ผลนะอย่างคณะกรรมการแอลกอฮอล์นี่สารสุขล้วนๆนี่เรารับผิดชอบได้นะแต่คณะกรรมการนโยบายเท่าไหร่มันไม่ล้วนนี่มันต้อง4-5กระทรวงแล้วก็1สมมุตินะถ้าฝ่ายนี้ก็ไม่ต้องไม่เป็นไรเราเดินไปแล้วโอเคสวัสดีครับไปแล้วไปสภา